แต่คนฉลาดมักจะตั้งใจฟังแล้วนายเป็นพวกไหนล่ะวันนี้เลิกกับเราไม่ได้เจอกันต้องหลายปีดีใจที่นายมาเยี่ยมนายเป็นพวกเดียวกับมันเหรอเปล่าเพราะลูกสาวนั้นมีอาเป็นยังอยู่ดีลูกสาวนายล่ะอากิระก็ดีเราไม่ควรต้องจบเรื่องนี้ด้วยเรื่องถ้างั้นก็ไปซะไม่มีใครกล้าท้าทายสภาฉันจำได้ว่านายเคยเข้าใจเรื่องนี้ส่วนฉันก็จำตอนที่นายบอกว่าเข้าใจความหมายของคำว่าพี่น้องได้พอได้แล้วด้วยคำสั่งของมาร์คิสเดอกรามบโรงแรมแห่งนี้ถูกปลดระวางแล้วจงหลีกไปซะคนโง่มักพูดจอคนขลาดมักนิ่งเงียบ